สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาวถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเวลา 18:40 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเพื่อทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาวถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรโอกาสนี้ทรงพระดำเนินไปด้านหลังฐานชุกชีเสด็จขึ้นเกยไปยังบุตรสบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรถวายพวงมาลัยสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงกราบทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรชาวพนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรดุริยางทรงหยิบพระมหาสังประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงส่งพระสุคนที่พระอังศาซ้ายและขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงรับพระมหาสังทักษิณาวัตรจากเจ้าพนักงานภูสามาลาแล้วทรงส่งพระสุคนที่พระอังศาซ้ายและขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานภูสามาลาทรับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงสวมมงกุฎประจำฤดูหนาวถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมจากนั้นเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาสน์ที่ข้างฐานชุกชีทรงหยิบผ้าขาวที่ทรับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรชุบพระสุคนในโถแก้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำแล้วทรงวางกระทงดอกไม้บนผ่านหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการท้ายที่นั่งทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมมาศศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมมาศศิลาเจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญพระมหาสังฆ์เพชรน้อยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระมหาสังฆ์เพชรน้อยแล้วส่งที่พระเศียรจากนั้นพระราชทานน้ำสังนครแก่พระราชวงศ์กับทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์แก่ข้าราชการที่มาเฝ้าทูลอองธิรีพระบาทภายในพระอุโบสถพราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนครบ3รอบและเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์แก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมีมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงสำหรับฤดูร้อนและฤดูฝนถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนเครื่องทรงตามฤดูกาลปีละ2ฤดูกาลต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงฤดูหนาวทำให้มีการเปลี่ยนเครื่องทรงเป็น3ฤดูกาลอันเป็นราชประเพณีที่สืบต่อมาจนปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้เวลา 9:09 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบุญวัฒนาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาทรงเปิดอาคารวิปุลปัญญาซึ่งเป็นอาคารเรียนสูง4ชั้นที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อวิปุลปัญญามีความหมายว่าอาคารที่เป็นหลังปัญญาอันกว้างขวางพร้อมทางพระราชทานพระราชาอนุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสทประดับที่ป้ายชื่ออาคารจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการ49ปีพระบรมีปกเกล้าชาวบุญวัฒนาจัดแสดงผลงานของโรงเรียนบุญวัฒนาซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา
สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อโรงเรียนบุญวัฒนาปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6มีนักเรียนจำนวน 3,983 คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน265คนโรงเรียนเน้นจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสำคัญอาทิรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่อีกทั้งได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการค่ายวิชาคณิตศาสตร์และวิชาคอมพิวเตอร์ของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์หรือสอวนรวมทั้งเป็นตัวแทนวงโยธวาทิตนักเรียนประเทศไทยเข้าร่วมแสดงในเทศกาลดนตรีนานาชาติ2022สปาสักกายาทาวเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนลมิลิทารีมิวสิกเฟสติวัลณจัตุรัสแดงกรุงมอสโกสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนที่ผ่านมาอีกด้วยเวลา 10:17 เสด็จพระราชดำเนินไปยังวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ66พรรษาซึ่งเป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการสูง7ชั้นได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่ออาคารและพระราชทานพระราชอนุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสทประดับที่ป้ายชื่ออาคารวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาก่อตั้งเมื่อปี2482มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาชีพจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น5ประเภทวิชาได้แก่พาณิชยกรรมศิลปกรรมคหกรรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปัจจุบันเปิดการเรียนการสอน4หลักสูตรคือประกาศนียบัตรวิชาชีพประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปริญญาตรีและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆอาทินิทรรศการความสำเร็จและความภาคภูมิใจของวิทยาลัยที่ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยภายในจังหวัดในการจัดตกแต่งสถานที่สำหรับการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานิทรรศการผลงานด้านเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอซึ่งในปี2564ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1การประกวดออกแบบชุดผ้าไหมในมหกรรมไหมไทยสู่เส้นทางโลกปี2564และนิทรรศการผลงานด้านศิลปกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด่านเกวียนในปีการศึกษา2565เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาให้มีลวดลายใหม่และเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์โอท็อปจุดเด่นคือน้ำยาปลากะทิที่เข้มข้นไม่ใช่ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมงาน World Travel Market 2022ณ สหราชอาณาจักรโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่7พฤศจิกายน2565เวลา 14:45 ตามเวลาท้องถิ่นของสหราชอาณาจักรซึ่งช้ากว่าประเทศไทย7ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีในฐานะทูตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเสด็จไปยังเอ็กเซลลอนดอนกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรทรงร่วมงาน World Travel Market 2022หรือ WTM 2022เป็นงานส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดในตลาดนักท่องเที่ยวสหราชอาณาจักร
มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายยุทธศักดิ์สุภศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททผู้บริหารและพนักงานททเฝ้ารับเสด็จณคูหาประเทศไทยในการนี้พระราชทานสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไทยถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทยกับอาหารไทยอาหารไทยนี่ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งเลยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญที่สุดในหลายๆซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเนี่ยนอกจากอาหารก็มีดนตรีมีหนังมีอะไรอย่างนี้แต่ยังไงก็ตามอาหารนี่เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีวัตถุดิบเยอะวัตถุดิบที่ค่อนข้างจะแบบเฮลซี่แล้วก็ไม่ทำให้อ้วนอาหารไทยมีหลายอย่างที่หลายรสชาติมีหลากหลายรสชาติที่ฝรั่งก็จะชอบไม่น่าเบื่อแล้วก็อร่อยแล้วก็มีประโยชน์เพราะว่าวัตถุดิบต่างๆหลายๆวัตถุดิบก็เป็นสมุนไพรใช่ไหมอย่างที่สิ่งที่เราจะทำในวันนี้ก็เป็นสมุนไพรเป็นโดยมากเรามีผลไม้มีผักมีอะไรที่แล้วก็มีสมุนไพรที่ทำให้ดีกับสุขภาพแล้วก็ไม่อ้วนด้วยเช่นอย่างยำพวกยำพวกส้มตำอะไรเงี้ยแล้วก็อาหารไทยตอนนี้ก็เรียกว่าดังมากในโลกในโอกาสนี้ทรงสาธิตการทำอาหารและพระราชทานแก่ผู้เข้าร่วมงานให้ได้ทดลองชิมในเมนูข้าวยำดอกดาลาออร์แกนิกซึ่งเป็นอาหารทางภาคใต้และมีความเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวได้แก่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีงาน WTM 2022จัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง9พฤศจิกายน2565ในปีนี้ประเทศไทยเข้าร่วมงานเป็นครั้งที่41เพื่อส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมพร้อมมอบประสบการณ์การเดินทางที่มีความหมายและส่งคุณค่า Meaningful Travel Responsible and Sustainable Tourismมีผู้ประกอบการภาคเอกชนเข้าร่วมงานจำนวน38รายประกอบด้วยโรงแรมและรีสอร์ทบริษัทนำเที่ยวและสายการบินเพื่อเผยแพร่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยซึ่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตามแนวคิด Amazing Thailand Amazing New Chapters พลิกโฉมประเทศไทยสู่ High Value and Sustainable Tourismพร้อมยกระดับภาพลักษณ์สู่การเป็น World Class Destination ภายหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด-19 จากกลยุทธ์ทางการตลาดที่พึ่งพาตลาดในประเทศเป็นส่วนใหญ่ในช่วงที่ผ่านมามุ่งสู่การกลับมาเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในตลาดต่างประเทศอีกครั้งเน้นขายสินค้าการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวิถีชุมชนศิลปะวัฒนธรรมและอาหารท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวใหม่ๆให้กับนักท่องเที่ยวในการกลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้งเน้นสร้างประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวเช่น20เส้นทางท่องเที่ยวโลคาร์บอนและการท่องเที่ยวเมืองรองงาน WTM 2022เปิดโอกาสให้หน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้นำเสนอขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวในฐานะผู้ขายเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตลอดจนจัดให้มีการพบปะเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวที่ไปร่วมงานในฐานะผู้ซื้อแต่ละปีจะมีผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเข้าร่วมกว่า 5,000 รายจาก182ประเทศและมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 51,000 คนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา 11:00 นที่บ้านเลขที่ 1/6 หมู่ที่ 8 ตำบลตะยุงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ร้อยตรีตระกูลโทธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของนายเจ๊มูหามะยากีเจ๊เด็งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านดอนรัก
ซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ช่วยเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน43เข้าปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่บ้านดอนรักจรังหมู่ที่7ตำบลดอนรักอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2565การได้รับพระราชทานตะกร้าสิ่งของพระราชทานยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของนายมูฮัมมัดยะกีเจ๊เด็งอย่างหาที่สุดมิได้องคมนตรีเป็นประธานทอดผ้าป่าสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปี2565เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันนี้ที่วัดกระพังสุรินทร์อำเภออารามหลวงตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานเชิญผ้าไตรพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับประกอบพิธีทอดผ้าป่าสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปี2565โดยมีนายขจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ราชการจังหวัดตรังข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมในพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทุกวัดทั่วประเทศจัดพิธีทอดผ้าป่าระหว่างวันที่13ตุลาคม2565ถึง15พฤศจิกายน2565เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันคล้ายวันสวรรคตและสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชประสงค์ให้จัดตั้งขึ้นเพื่อบำรุงการศึกษาเผยแผ่พุทธธรรมแด่พระสงฆ์และสามเณรองคมนตรีเปิดการประชุมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศครั้งที่15วันนี้ที่ห้องประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศครั้งที่15สมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานการดำเนินกิจการขององค์กรนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภายใต้หลักการการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังความรับผิดชอบและความสามัคคีแก่นักศึกษาสร้างจิตสาธารณะในการบริการสังคมและชุมชนท้องถิ่นแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาสังคมและประเทศชาติอย่างสร้างสรรค์ทั้งนี้ได้จัดประกวดแนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งจะพัฒนาให้นักศึกษามี soft skills ที่ผู้ประกอบการและสังคมต้องการอาทิการคิดวิเคราะห์แยกแยะการยอมรับความเห็นต่างการประสานงานทำงานเป็นทีมสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและการสร้างนวัตกรรมใช้ความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพองคมนตรีประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงประจำปีงบประมาณ2566และร่วมแถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวง2565วันนี้เวลา9นาฬิกาที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวจังหวัดเชียงใหม่นายจรัญธดากรรณสูตรองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงและพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงประจำปีงบประมาณ2566เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทั้ง39แห่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของมูลนิธิโครงการหลวง
ช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมแถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวง2565ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง7ธันวาคม2565ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมทั้งการเรียนรู้ความสนุกสนานและความเพลิดเพลินอาทินิทรรศการถอดรหัสจากเขาสู่เราการจัดแสดงนวัตกรรมพันธุ์พืชใหม่แบบจำลองการปลูกพืชในระบบวรรณเกษตรการสาธิตงานหัตถกรรมพื้นที่สูงและมีการจัดมุมพิเศษเพื่อการถ่ายภาพกับทุ่งเอเดลไวส์ดอกไม้สายใยรักไร่ชาขั้นบันไดการแสดงดนตรีจิตอาสาและการแสดงของชนเผ่าต่างๆนอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์โครงการหลวงโครงการส่วนพระองค์ผลิตภัณฑ์ดอยคำรวมกว่า800รายการภายใต้แนวคิดสุขภาพดีชีวีสุขสันต์กับผลิตภัณฑ์โครงการหลวงที่ทรงคุณค่าดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคดีต่อเกษตรกรชาวเขาผู้ผลิตสร้างอาชีพเกษตรบนพื้นที่สูงที่มีความมั่นคงจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ